สวัสดีครับผมเจ้าชายวงเกมคลาสสิกไม่มีใครตั้งให้กูตั้งของกูเองพลากุ้งนะครับและนี่คือรายการแงะล็อกเกอร์วันนี้ครับแหมแงะล็อกเกอร์นะฮะเอื้อนยาวเป็นพิเศษนะฮะเพราะวันนี้ครับไม่ได้เล่นเกมนะฮะแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเพลงประกอบเกมที่เป็นตำนานระดับโลกนะฮะคุณผู้ชมนึกถึงเพลงอะไรถ้าพูดถึงเพลงประกอบเกมที่แวบเข้ามาในแวบแรกในหัวของเราถ้าพูดถึงเพลงเกมคุณผู้ชมนึกถึงเพลงอะไรผมเชื่อว่าเยอะหลายๆคนมันต้องมีทำนองนี้เด้งขึ้นมาตึ๊ด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 แน่นอนครับเป็นเพลงไหนไปไม่ได้นอกจากเพลงของควันท่าเฮ้เพลงมาริโอถูกแล้วนะครับผมเพลงของซุปเปอร์มาริโอบรอส1ครับด่าน1คิด1นั่นเองนะฮะหลายๆคนเคยฟังหลายๆคนชอบทุกคนเคยผ่านหูแต่ประวัติลึกๆยังไม่มีใครรู้กันเยอะนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเขาคือสุดยอดนักแต่งเพลงวิดีโอเกมในตำนานโคจิคอนโดนั่นเองโคจิคอนโดเนี่ยเขาเป็นผู้กำกับเสียงนะครับแล้วก็นักแต่งเพลงวิดีโอระดับตำนานของญี่ปุ่นเลยนะฮะเขามีชื่อเสียงอย่างที่บอกครับว่าจากการแต่งเพลงประกอบซีรีส์ Super Mario Bros นั่นเองนะครับ wow. และก็ยังมี The Legend of Zelda ด้วยครับนะฮะคุณโคจิเนี่ยเขาเกิดเมื่อ13สิงหาคม2504นะครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะฮะตอนที่คุณคอนโดเขาอายุ5ขวบเนี่ยเขาเริ่มเรียนวิชาออแกนอิเล็กทรอนิกส์แล้ว5ขวบนะครับผมเรียกได้ว่าในวัยเด็กส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยนะฮะเขาแบบเล่นดนตรีเยอะมากแล้วก็ชอบ cover ดนตรีแบบนู่นนั่นนี่แบบในตอนนั้นหลงใหลในเพลงของเกมอาร์เคดครับและเมื่อ Nintendo ครับส่งข้อความหาเขาในปี1984คุณผู้ชม Nintendo อยากให้เขาเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ด้านเสียงครับโอ้โหเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นของจริงเลยนะฮะระดับ Nintendo ส่งข้อความหาในตอนนั้นเขาก็ตอบรับด้วยความยินดีครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้รับการฝึกดนตรีคลาสสิกอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดีครับหลังจากนั้นนะฮะคุณคอนโดเนี่ยก็ได้รับการว่าจ้างร่วมกับฮิโรคาสุทานากะแล้วก็ยูกิโอคาเนโอกะซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปสร้างเอฟเฟกต์เสียงของเกมNintendo ชิ้นแรกคุณผู้ชมเกมอะไรรู้เปล่า Punch Out ครับ wow. ไปทำเอฟเฟกต์เสียงก่อนนะ Punch Out ในปี1984จากนั้นคุณคอนโดเนี่ยได้ไปทำงานบนแพลตฟอร์ม Famicom ครับซึ่งตอนนั้นก็อย่างว่าครับ Famicom ตอนนั้นโด่งดังเป็นพลุแตกเลยในช่วงต้นทศวรรษ1980นะฮะจากนั้นเนี่ยเขาได้เขียนคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับวิธีการตั้งโปรแกรมของ Famicom โดยใช้ Family Basic ต่อพ่วงเรียกได้ว่าเกิดงานประพันธ์เพลงต่างๆอีกมากมายครับของเขานะฮะรวมถึงทีมนี้ด้วยนะเกม Devil Worldนะฮะนี่ครับเป็นของเขานะฮะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครับหลังจากนั้นก็เรียกได้ว่าเพลงของเขาเนี่ยส่งผลกระทบคืออยู่เบื้องหลังแต่ว่าเพลงเขาเนี่ยติดหูแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักมากที่สุดของการเขียนธีมเพลงให้กับท่วงทำนองในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมในยุคนั้นเลย Yahoo! คือถ้าคอนโดเขียนให้เกมไหนเนี่ยคือเรียกได้ว่าไว้ใจได้หลับตาฟังก็เพราะยังไงก็โดนอะไรประมาณนี้คือแบบรุ่นใหญ่ในวงการวิดีโอเกมเลยว่าง่าย wow. นะฮะจนในปี1985ครับเขาได้เขียนดนตรีซาวด์เอฟเฟกต์ให้กับเพลงของธีมเกมที่มีชื่อว่า Super Mario Bros ครับนี่แหละเป็นที่มาของเกมยิ่งใหญ่ตลอดกาลครับและในปี86ฮะ85นี่มาริโอนะ1คิด1จำกันได้นะอย่างที่บอกแล้วก็86ได้เขียนซาวด์เอฟเฟคให้กับ Legend of Zelda ครับซึ่งก็รับความนิยมมาเป็นอันดับ2รองจาก Mario Bros เลยทีเดียวเรียกได้ว่าทั้ง Super Mario Bros แล้วก็ Legend of Zelda เนี่ยขายกันไปนะฮะแค่ Mario อย่างเดียวเนี่ย60ล้านชุดทั่วโลกคุณผู้ชม oh, no. ตอนนั้นเรียกได้ว่าโอ้โหล้นหลามสุดยอดการเปิดตัวนี่เรียกได้ว่าฮือฮาสุดๆพอ Mario ดังเปรี้ยงเนี่ยทาง Nintendo เนี่ยส่งงานให้อีกเพียบเลย wow. นะฮะแต่งเพลงเขียนโน้ตสำหรับซีรีส์ที่ออกมาเนี่ยนะฮะมีอะไรกันบ้างนะ Super Mario Bros 2
ซูเปอร์มาริโอบรอส3แล้วก็มีซูเปอร์มาริโอเดอะลอสเลเวลนะฮะซูเปอร์มาริโอเวิลด์ซูเปอร์มาริโอโยชิไอแลนด์ซูเปอร์มาริโอ64ก็ทำเลเจนด์ออฟเซลดาอะลิงก์ทูอะพาสนะฮะแล้วก็ Legend of Zelda Ocarina of Time ตอนนั้นคือขึ้นหม้อสุดๆอะนะฮะทำอะไรก็ Nintendo นี่ป้อนงานใหญ่ๆให้เลยแต่งมาเรื่อยเปื่อยเลยครับเรียกว่าเป็นคนแบบระดับหัวหน้างานเลยนะฮะแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยก็หลังจากที่มีประสบการณ์สูงมากๆนะครับในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมเนี่ยคอนโดก็เป็นหัวหน้างานผู้เรียบเรียงเสียงภาษาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของทีม Nintendo Sound ทั้งหมดนะ wow. แล้วก็ในส่วนตัวของเขาเองเนี่ยยังทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงสนับสนุนให้กับภาคแยกของ Mario อีกหลายซีรีส์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mario Kart ที่ได้รับความนิยมสูงสุด Mario GolfMario Party รวมถึง Mario VS Donkey Kong ก็ทำเรียกได้ว่าคือตัวพ่อคือรุ่นใหญ่ในวงการสุดๆแล้วนะครับผมแล้วก็ผลงานล่าสุดในปี2013แล้วนานแล้วล่ะก็เป็น Super Mario 3D Worldนะฮะอันนี้เขาก็เขียนร่วมกับหลายๆคนนะมาฮิโตะโยโกตะนะฮะยาสุอากิไอวาตะแล้วก็โทรุมิเนชิกินะครับผมและที่สำคัญครับในปีนี้คุณผู้ชมในปีนี้เลยนะฮะ2023ครับหอสมุดเพลงแห่งชาติ National Recording ของอเมริกาเขาประกาศ25ผลงานเพลงที่ได้รับการเก็บบันทึกในฐานะข้อมูลทางวัฒนธรรมปี2023ครับหนึ่งในนั้นฮะไฮไลท์สุดๆเลยไฮไลท์โตเลยคือมีเพลงเกมครับที่ได้รับบรรจุเป็นปีแรกครับเป็นธีมเพลงของ Mario ครับซึ่งนั่นคือ Mario Bros เครื่อง Famicom นะฮะฉาก 1-1 ปี 1985 ได้รับการบรรจุเข้าไปเป็นเรียกได้ว่า25ผลงานเพลงครับด้านวัฒนธรรมประจำปี2023ของโลกนะฮะโอ้โหต้องให้เขาเลยฮะโคจิคอนโดครับสุดยอดจริงๆนะฮะซึ่งเพลงที่ได้รับการบันทึกในปีเดียวกันเนี่ยก็คืออย่างเช่นของ Madonna นะ Like a Virgin แล้วก็มี All I Want for Christmas is You ของ Mariah Carey นี่ก็ได้รับการบรรจุเข้าไปแต่ว่าเพลงเกมเนี่ยหนึ่งเดียวเลยนะฮะก็คือเพลงของ Famicom Mario Bros 1-1985ตึ๊ด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 นั่นเองซึ่งวันนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ใช่อะไรเพราะว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับคือผมเนี่ยฟังมันมาตั้งนานละไอเราก็ฟังแบบฟังจนมันขึ้นสมองอะนะฮะมันอยู่ในเรียกว่าโมเมนต์ชีวิตผมหลายโมเมนต์มากๆแต่เด็กถึงตอนนี้นะครับเราก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นกีตาร์เนาะก็คิดว่าวันนึงความใฝ่ฝันของผมคือผมอยากจะเล่นเพลงนี้ให้ได้นะผมอยากจะเล่นเพลงนี้ด้วยกีตาร์คลาสสิกตัวเดียวเล่นเพลงนี้ให้ได้ตืด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 เนี่ยก็ได้ซุ่มฝึกซ้อมมาเป็นเวลาเดือนกว่านะครับผมแล้วก็คิดว่าไอเดือนกว่าเนี่ยผมยังไม่เคยเผยแพร่ให้ไหนนะเดือนกว่าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอถ่ายแล้วเรคคอร์ดเก็บไว้ให้ทุกคนได้ดูกันได้รวมถึงตัวเองด้วยนะครับผมก็อยากจะเก็บไว้เป็นเมมโมรีของตัวเองเป็นฮิสทรีของตัวเองเป็นพยายามจะพูดภาษาอังกฤษแต่กูก็นึกอะไรไม่ออกทุยนะครับผมคือแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบช่วงเวลาที่ประทับใจแล้วกัน yeah! ผมชอบเพลงนี้มากๆนะฮะแล้วก็ดีใจกับอาจารย์ด้วยที่ว่าเขาได้บรรจุเขาเป็นเพลงแห่งโลกอะไรเงี้ยและที่สำคัญโคตรยากนะครับผมกว่าผมจะแกะได้กว่าผมจะศึกษากว่าจะเล่นกว่าจะอะไรออกมาได้คุณชมที่จะดูอยู่ตอนนี้เดี๋ยวคงเห็นว่าผมเล่นกระล้องกระแลงแค่ไหนเอาใจช่วยแล้วกันนะฮะยังไงก็พยายามเต็มที่ละกับทุกๆรูปแบบนะครับคือแง่ล็อกเกอร์มันไม่เป็นเล่นเกมหรอกแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหลายรูปแบบจริงๆนะฮะก็พยายามช่วยกันถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนะฮะในคลิปนี้ก็เรียกว่าจะหน้าแตกจะหน้าแหกหรือจะหน้าเละหรือจะอายหรือจะอะไรก็ไม่รู้ก็ในเมื่อทำแล้วก็กล้าเผยแพร่นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันครับกับกีตาร์คลาสสิกเพลงธีมของเกม Super Mario Bros 1ฉาก 1-1 ถ้าพร้อมแล้วล้างหูรอลุยมาแล้วเสื้องแงะล็อกเกอร์ I Love Famicom 3ลาย3เกมดังแห่งยุค90ด้านหน้าเป็นลายตลับเกมยุคแรกจากค่าย Nintendo มีคำว่า Family Computer และโลโก้รายการแงะล็อกเกอร์สวยงามตามที่เห็นส่วนด้านหลังมีทั้งหมด3ลายด้วยกัน1รวมตลับเกม Mario ครบทุกภาค2รวมตลับเกม Kunio
ครบทุกภาคและ3รวมตลับเกม Rockman ครบทุกภาคทั้งหมดเป็นเกมจากเครื่อง Family Computer ทั้งหมดเลยเสื้อของเราเป็นเนื้อผ้าแบบไมโครใส่สบายไม่อุ้มน้ำสกรีนไม่มีหลุดและทีเด็ดคือซักแล้วไม่ต้องรีดใส่ต่อได้เลยไม่ยับแจ่มโบ๊ะจบพึ่มๆจริงๆมีไซส์ M L XL 2XL และ 3XL ราคาตัวละ350บาทบวกค่าส่งอีก40บาทส่งทั่วประเทศสนใจสั่งได้เลยที่ LINE ว้าวติงติงที่เดียวเท่านั้นช้าหมดอดนะจ๊ะเสื้อแงะล็อกเกอร์มาแล้วTwo, one, two, three, four.ขอบคุณที่รับฟังจนจบถ้าชอบขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ